คืออาจจะต้องมีอุปสรรคตอนแรกนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็จะมีรายได้เข้ามาค่อนข้างดีอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงคนที่เกิดราศีเมษหรือคนที่เกิดลัคนาราศีเมษกันนะครับว่าเกณฑ์ดวงชะตาของคุณประจำเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2564เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยสำหรับชาวราศีก่อนนะครับชาวราศีเมษเนี่ยคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเริ่มจากวาสนาแล้วก็ตัวตนของคุณนะครับได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่5ถ้วยนะครับก็ไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ไม่ได้ดังใจคุณนะครับมีเรื่องให้ต้องเหน็ดเหนื่อยมีต้องเรื่องให้ต้องดูแลรับผิดชอบนะครับก็เดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะเหนื่อยขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็อย่ายอมแพ้นะครับยังไงชีวิตคนเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเรื่องการเงินนะครับได้ไพ่ใบนี้ได้ไพ่ Justice นะครับก็ไพ่ใบนี้เนี่ยถ้าใครที่เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับนักกฎหมายนะครับก็ถือว่าเรื่องรายได้เนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับด้านกฎหมายพวกนี้รายได้ก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทำอาชีพตรงตามไพ่เนี่ยก็อาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องจัดการในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเรื่องการหาเงินเนี่ยก็จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยไม่ถือว่าเสียนะครับต่อให้ไม่ใช่คนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายแต่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นนะครับไม่เสียเลยนะครับก็คืออาจจะต้องมีอุปสรรคตอนแรกนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็จะมีรายได้เข้ามาค่อนข้างดีนะครับเรื่องวงสังคมเพื่อนฝูงนะครับได้ไพ่ใบนี้1ถ้วยนะครับ1ถ้วยเรื่อง1ถ้วยเนี่ยถ้าพูดในเรื่องของวงสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนฝูงเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับไพ่1ถ้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้พบเจอกันพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะพึ่งพาปรึกษาช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันได้ตลอดนะครับไพ่ใบนี้ถือว่าดีนะครับสำหรับเรื่องเพื่อนฝูงแล้วก็วงสังคมนะครับเรื่องครอบครัวนะครับได้ไพ่ใบนี้ The Chariot นะครับเรื่องครอบครัวนะครับก็ไพ่ใบนี้ขึ้นในตำแหน่งของครอบครัวเนี่ยก็บอกได้ว่าประมาณว่าต้องรักษาน้ำใจคนในครอบครัวนิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหาทะเลาะถกเถียงมีปากเสียงกันบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยคือคนเราการจะมีปากมีเสียงทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับการที่มนุษย์มารวมกลุ่มกันเนี่ยต่อให้เป็นครอบครัวก็มีโอกาสที่จะทะเลาะกันได้นะครับธรรมดานะครับก็บางทีทะเลาะกันเนี่ยก็ต้องรักษาน้ำใจนิดนึงนะครับและที่สำคัญเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นในตำแหน่งของพันธุเนี่ยนอกจากเรื่องครอบครัวเนี่ยก็ขอทายว่าคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ลดนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลดนะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ก็แล้วกันเรื่องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับปุตตะได้ไพ่ใบนี้ Queen of Swords นะครับก็ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของการต่อสู้นะครับการที่ต้องดิ้นรนการที่ต้องฝ่าฟันการที่เราต้องเหน็ดเหนื่อยการที่เราต้องลงไปลุยเองคนเดียวนะครับก็อารมณ์ประมาณแบบลูกน้องก็พึ่งพาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอารมณ์ประมาณแบบเราต้องเข้าไปแทงบอยคนเดียวอะไรแบบนั้นนะครับก็แต่ไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยมีโอกาสได้นะแต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับซึ่งถือว่าก็ไม่ได้เสียแต่อาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นต้องจัดการต้องทำงานหลายๆอย่างด้วยตัวคุณเองนะครับอุปสรรคปัญหานะครับได้ไพ่ใบนี้ King of Cup นะครับก็
ในเดือนนี้นะครับให้ระมัดระวังว่าจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับระวังจะมีปัญหากับคนที่มีอายุมากกว่านะครับหรือมีตำแหน่งสูงกว่านะครับสำหรับเรื่องความรักนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชอบมาดูดวงที่สุดนะครับก็เรื่องนี้แหละนะครับได้ไพ่ใบนี้1ไม้เท้าไพ่1ไม้เท้านะครับก็ไพ่1ไม้เท้าในเรื่องความรักเนี่ยจริงๆถ้าเป็น1ถ้วยเนี่ยเรียกว่าแจ่มแมวเลยนะครับถ้าเป็น1ถ้วยเนาะแต่ว่า1ไม้เท้าเนี่ยถ้าพูดในมุมของคนโสดก่อนนะครับคนโสดจะมีโอกาสได้พบรักกับคนที่ทำงานด้วยกันนะครับหรือในที่ทำงานเดียวกันนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ทำงานประจำอาจจะเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็พบรักในระหว่างตอนที่ทำงานกันนะครับก็คนที่พบเจอเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดีขยันเอาการเอางานสู้ชีวิตอยู่นะครับถ้าสำหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้จับมือร่วมกันทำงานร่วมกันอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีอะไรก็ปรึกษากันช่วยเหลือกันความสัมพันธ์เนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของความรักโอเคต่อมานะครับไพ่เรื่องการเดินทางและสุขภาพได้ไพ่ใบนี้นะครับก็ทาวเวอร์เนาะก็ถ้าคุณจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ขอให้คุณระมัดระวังตัวให้มากกว่าเดิมนะครับพยายามที่เราจะปลอดภัยนะครับเวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยก็ต้องเช็คพวกลมยางหม้อน้ำอะไรพวกเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเนี่ยเช็คก่อนไปนะครับแล้วจะปลอดภัยนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอย่าทำงานหนักเกินไปต่อมาครับเรื่องการประสบความสำเร็จครับได้ไพ่ใบนี้นะครับ The Empress นะครับไพ่ The Empress เนี่ยบ่งบอกประมาณว่าจะมีผู้ใหญ่นะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยดูแลคอยส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จนะครับก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็เข้าหาผู้ใหญ่ได้ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแต่เราต้องนอบน้อมนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่คนนี้เขาชอบคนที่นอบน้อมแล้วก็เชื่อฟังประมาณนั้นนะครับต่อมาเรื่องของการงานได้ไพ่ใบนี้4 เหรียญเนี่ยก็คือเป็นไพ่ที่เรียกได้ว่าไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ถึงกับเสียนะครับเรียกได้ว่าการงานเนี่ยก็ปกติเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะฮะก็รักตำแหน่งเก่าอะไรแบบนี้นะฮะเป็นเขาเรียกว่าทำงานไปปกตินะฮะไม่ได้มีเรื่องดีไม่ได้มีเรื่องเสียอะไรนะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับเรื่องโชคลาภนะครับได้ไพ่ใบนี้ชูดซอส2ดาบนะครับก็ไพ่2ดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าถ้าจะเสี่ยงก็ไม่ค่อยน่าเท่าไหร่นะครับแต่บางคนเนี่ยจะมีบางคนเนี่ยที่เป็นนักเสี่ยงโชคมือฉมังอยู่แล้วนะฮะจะมีตมาตลอดฮะก็ถามว่าถ้าจะซื้อเนี่ย2ดาบซื้อใครซื้อคนพิการนะครับ2ดาบเนี่ยถ้าจะเสี่ยงก็ไปซื้อคนพิการก็คิดว่าช่วยเหลือเขานะครับเพราะว่าบางคนมีจริงๆนะบางคนเนี่ยเล่นทุกเดือนนะหวยอะไรพวกนี้เล่นทุกเดือนก็โอเคฮะถ้าอยากเสี่ยงนะก็ไปกับซื้อกับคนพิการนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องอันตรายเรื่องที่ต้องระมัดระวังในไพ่ใบนี้เด็กถือไม้เท้านะครับ Peg of Wands นะครับก็เรื่องที่ต้องระมัดระวังเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับอาจจะเป็นลูกน้องอาจจะเป็นรุ่นน้องในที่ทำงานของเรานะครับคือไพ่ใบนี้ขึ้นในตำแหน่งที่เสียเนี่ยคือไม่ได้ประมาณแบบไม่ถึงขั้นแบบถูกโกงนะเท่าที่ผมเก็บเคสมาได้นะครับก็จะประมาณแบบลูกน้องหรือรุ่นน้องไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับสั่งงานแบบยกตัวอย่างสั่งไป10อย่างเงี้ยอาจจะทำแค่4แค่5อาจจะทำได้แค่นั้นอาจจะเป็นเพราะฝีมือเขาแบบอาจจะยังไม่ถึงงานตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นดวงคร่าวๆของคนที่เกิดราศีเมษเดือนพฤศจิกายนปี64นะครับก็ยังไงเนี่ยก็ขอให้ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็การรับชมฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ